วันนี้นะครับแล้วก็กลับมีกับเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูอีกแล้วนะครับก็มาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาผสมพันธุ์หมูแล้วก็มาบอกว่าถ้าแบบหมูเราโดนวางยาเราแก้ยังไงนะครับคือเท่าที่ผมรู้มานะครับหมูโดนวางยาเนี่ยมันน่าจะหายเองนะครับในประมาณ8นาทีหรือเท่าไหร่นี่แหละผมคิดว่ามันน่าจะหายเองนะครับมันแค่น้ำหนักตัวลดเนาะคุณผู้ชมโอเคผมก็ฟาร์มผมก็พัฒนาไปเยอะเลยนะครับจากคลิปก่อนๆ นะครับอันนี้ก็เป็นเวล2ครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับหมูอมตะผมก็เหลือแค่หมูมัมมี่นะครับมัมมี่พันปีเดี๋ยวจะไปผสมพันธุ์อีกอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมาแปรรูปแล้วก็มาให้อาหารฟาร์มอื่นแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วกันนะครับคลิปนี้โอเคคือวิธีแปรรูปนะครับผมแนะนำให้หาหมูที่มันตัวเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นแบบเนี่ยผมมีหมูโพนี่นะครับผมก็จะใช้หมูโพนี่3ตัวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่โตนะครับคือผมแนะนำให้เราหาหมูที่มันเหมือนกันมาดีกว่านะครับหมูไหนที่แบบไม่เหมือนกันก็ขายไปนะครับคุณผู้ชมโอเคผมจะใช้เป็นหมูนี้แล้วกันนะครับมันมีอยู่2ตัวพอดีเนี่ยหมูขี้อายนะครับโอเคแล้วก็เหลือไว้เป็นแม่พันธุ์1ตัวนะครับคุณผู้ชมโอเคแล้วก็อย่างแรกนะครับเราต้องไปหาว่าเราจะทำอะไรนะครับอันนี้คือเลเวล1นะครับ2อันข้างบนอันสีเขียวคือเลเวล2นะครับ3 4นะครับผมจะทำเป็นพะโล้แล้วกันนะครับคือถ้าใครอยากแปรรูปได้เยอะๆนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นหมูตัวผู้นะครับหมูตัวผู้จะแปรรูปได้ดีกว่าหมูตัวเมียนะครับคือฟาร์มผมนะครับหนักไปตัวเมียแบบซะส่วนใหญ่เลยดูดิ คือผมต้องโละหมูชุดนี้ทิ้งนะครับน่าจะแบบได้ขายทิ้งนะครับแล้วก็ซื้อหมูใหม่มาลงโอเคผมต้องไปแปรรูปนะครับการแปรรูปคือเราต้องมีวัตถุดิบนะครับผมจะแปรรูป2อันใช่ไหมวัตถุดิบผมใช้เป็นเครื่องพะโล้นะครับร้อยแล้วก็ผมให้อาหารก่อนครับเพื่อให้แบบให้มันได้น้ำหนักนะโอเคแนะนำนะครับให้เป็นพวกนมพวกอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนมพวกขนมนะครับมันน่าจะได้น้ำหนักนะครับให้น้ำก่อนน้ำตายตอนนี้หมูมี12ตัวเต็มเลยนะครับเต็มฟาร์มเลยโอเคแล้วก็ไปเลือกหมูครับนี่หมูขี้อายใช่ไหมนี่เห็นไหมแปรรูป 3,000 นะครับกดไปแปรรูปได้เงิน 30,000 นะครับถือว่าก็คุ้มนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะ3ชั่วโมงนะครับโอเคแล้วก็รอไปนะครับคุณผู้ชมขอรีฟาร์มถือว่าแปรรูปคุ้มๆนะครับแบบยิ่งแบบน้ำหนักเยอะนะครับมันยิ่งได้เยอะนะครับผมบอกเลยนะน่าจะ 30,000 ใช่ไหมเมื่อกี้ 30,000 ไหมขอดูก่อน 30,000 นะครับ 37,000 เลยโอ้โหคุ้มแน่นอนครับต่อมาที่เหลือนะครับผมก็จะเหลือเป็นหมูโพนี่นะน่าจะแปรรูปได้นะครับแล้วก็หมูลิงผมน่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ดีไหมอันนี้13วันใช่ไหมอันนี้นะครับ11วันคือหมูลิงผมน่าจะได้ขายทิ้งนะครับคุณผู้ชมโอเคถ้าผมขอขายทิ้งเลยแล้วกันผมต้องเคลียร์แบบเคลียร์หมูออกนะครับคุณผู้ชมอันนี้หมูขี้เล่นรอมันโตนะครับพร้อมกันผมจะได้แบบแปรรูปครั้งเดียวนะครับผมจะขายเป็นขายสัก2ตัวดีไหมเนี่ยขายตัวนี้กับตัวนี้ขาย3ตัวไหมเดี๋ยวผมขอไปดูแม่พันธุ์ก่อนครับว่าผสมพันธุ์ได้อะไรบ้างนะครับมีหมูแบบหมูแจ่มแจ่มมีไหมหมูแจ่มแจ่มขอแจ่มมันไม่มีเลยนะครับอันนี้เป็นหมูเลยเนี่ยหมูปีเตอร์แพนใช่ไหมมันแรงไหมครับหมูสีม่วงเนี่ยมันแรงไหมผมก็ไม่รู้นะโอเคก่อนจะไปแปรรูปเอ้ยก่อนจะไปผสมพันธุ์นะครับผมขอไปให้อาหารฟาร์มคนอื่นก่อนนะครับขอไปแบบเร่ร่อนให้ก่อนตอนนี้ก็อาหารก็มีอยู่14โอเคพร้อมครับลุยฟาร์มคนอื่นนะครับเผื่อแบบเผื่อได้แบบขโมยหมูจากฟาร์มคนอื่นด้วย แรกนะครับคนนี้เขาก็ให้เต็มแล้วครับเนี่ยผมอยากได้หมูแดงมากเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยแต่ผมเคยผสมไป2รอบนะครับไม่ติดผมงงมากตอนนั้นคือผมนึกว่าแต่มันบั๊กนะครับโอ้คนนี้ก็มาไกลอยู่นะปึ๊บแล้วก็คนนี้คือผมคิดว่าการผสมหมูเนี่ยมันอาจจะมีสูตรแบบใช้ยายีนใช้แบบอะไรพวกเนี้ยบำรุงครรภ์นะครับผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมมาลองทำให้ดูถึงไหนแล้ววะโอเคโอ้ไม่มีแบบมีคนให้อาหารไว้เลยนะครับไม่มีใครที่แบบอาหารเต็มหมดนะครับบอกเลยตอนนี้ก็อาหารเต็มหมูชาเขียวขอเต็มเลยคุณผู้ชมดูดิ
หมูชาเขียวโคตรเยอะโอ้โหมันเยอะอะไรขนาดนี้วะคือน่าจะไม่เป็นแม่พันธุ์แน่นอนครับไอ้พวกเนี้ยที่แบบหมูพิเศษนะครับแต่ฟาร์มผมคิดว่าน่าจะมีหมูพิเศษสัก 2-3 ตัวก็น่าจะโอเคแล้วครับเนาะไม่ต้องการอะไรเยอะครับเยอะมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทำอะไรนะครับมันขายได้แหละแต่มันไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะหมูพิเศษแต่ถ้าแบบมีคนมาแบบผสมพันธุ์กับฟาร์มเราเนี่ยมันเราแบบจะได้ตังค์เยอะนะครับตัวละประมาณ 3-4 หมื่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโอเคนะครับน่าเก็บโอเคแต่ผมขอให้ขอไล่ให้อาหารทุกฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแบบผมมากดแบบนี้ทุกฟาร์มคือคุณผู้ชมน่าจะดูกันยาวเลยนะโอเคฟาร์มนี้ให้ได้นะครับผมรอดูก่อนหมูแฮมเบอร์เกอร์รอครับรอมันสลายตัวโอเคแล้วก็ให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปให้อาหารหมูทุกฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับนะครับคือตัวนี้นะครับมันมีหมูแดงตัวเล็กที่ผมสามารถขโมยได้นะครับผมจะมาลองขโมยแล้วกันไปเอ้ยจำนวนเงินคุณไม่เพียงพอตัวนี้โอ้โหผมมี 70,000 เลยนะผมมี 70,000 เลยนะเฮ้ยทำไมว่ามันไม่เพียงพอฟาร์มไหนวะเนี่ยฟาร์มนี้เปล่าไม่ผิดนะ 70,000 นะแพงขนาดนั้นเลยเหรออื้อหือต้องแพงแน่นอนครับโอเคผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ละ70,000ยังไม่พอคุณผู้ชมให้หาต่อดีกว่านะครับโอ้โหเกือบดีใจแล้วเกือบได้ขโมยแล้วเมื่อกี้โอเคขอให้หาแล้วกันนะมันให้แล้วนะครับ เกือบได้หมูแดงแล้ว 70,000 ยังไม่พอจะเอาเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคครับผมให้อาหารต่อก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ตะเวนแบบให้อาหารหมูชาวบ้านมาก็หลายคนแล้วนะครับก็มาเจอหมูที่ขโมยได้อีกแล้วเดี๋ยวผมขอขโมยก่อนแล้วกันนะครับนะเอาตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันตัวอื่นมันไม่เหมือนคนแบบไม่เหมือนพวกนะครับตัวนี้เสีย 4,000 ครับไม่ได้เสียไม่ได้เอามาใหม่เฮ้ยหมูอะไรขนาดไหนวะเฮ้ยจัดใหม่ดิเรียบร้อยครับคุ้มไหมเนี่ย2รอบคุ้มไหมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหใส่ตั้ง2รอบ3รอบมันคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มนะครับไม่อาหารแล้วกันโอ้โหเสีย 4,000 8,000 นะครับ 8,000 10,000 โอ้โหเสียไป 10,000 เลยถือว่าไม่คุ้มนะครับบอกเลยอันนี้ก็ยังขโมยไม่ได้นะครับกะเลี้ยงไว้จะมาขโมยไม่ได้เลยอันนี้ได้ละอุ้ยผมขอไปดูครอบก่อนอีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมก็จะเต็มละให้หาเอ้ยรอขโมยมาเพิ่มก่อนมันเป็นหมูเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยแจ่มใสโอเคอีก1ตัวใช่ไหมไปครับลุยต่อโอ้รอบนี้ขโมยเสียไป 10,000 นะได้อีก2ตัวนะเนี่ยมาลุยต่อรอบนี้สวยครับไปดูขอเคลียร์ก่อนครับตอนนี้ดูหมูก่อนครับคือผมคิดว่าผมจะขายเป็นหมูตัวนี้ทิ้งนะครับเนี่ยหมูลิงนะครับจะขายทิ้งเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคผมขายทิ้งเลยแล้วกันเพราะแปลรูปมันก็แปลไม่ได้แล้วนะครับโอเคแม่พันธุ์เก็บไว้ตัวเดียวพอแล้วดูดิมีเพศผู้หมดเลยนะครับตอนนี้ขายไปโอเคขายแล้วขายส่งระบบไปครับเราไปเอาหมูมาใหม่ครับอีก1ตัว แผนชั่วไหมแผนชั่วไหมมาดีครับตัวนี้เลย14,000คุ้มไหมนะคุณผู้ชม ผมว่าถ้ามันยากขนาดนี้คือผมไปซื้อหมูมาลงน่าจะง่ายกว่านะครับโอ้โหตั้ง14,000พระเจ้าช่วย
คือผมเน้นหมูที่มันเหมือนกันเพราะว่าผมจะได้มาแปรรูปนะครับผมบอกทริคแล้วกันทริคคือแบบยังไงคือเราต้องแบบเน้นหมูที่เหมือนกันนะครับเวลาเราแปรรูปมันจะแบบแปรได้แบบพร้อมๆกันเลยนะครับ 4-5 ตัวอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยคือแปรได้พร้อมกันแบบ4ตัวเลยนะครับอันนี้ก็2อันนี้ก็3นะครับเห็นไหมการตลาดชั่วๆถ้าแบบเราไม่มีแม่พันธุ์เราค่อยไปซื้อมาลงทีหลังก็ได้นะครับเอาตังค์ไว้ก่อนอันนี้ก็แปรรูปได้ตั้ง 30,000 เลยนะครับคุ้มๆครับบอกเลยว่าคุ้มๆโอเคหมูติดเชื้อโอเคครับก็มีประมาณนี้แหละคุณผู้ชมคือมันน่าจะผสมพันธุ์ไม่ได้นะครับว่าคอกฟาร์มผมเต็มเออฟาร์มหมูผมเต็มนะครับแล้วรอแบบให้ผมระบายหมูก่อนค่อยมาทำใหม่แล้วกันนะครับแต่ก็อยากระบายออกนะครับสัก1ตัวมั้ยพอแต่ถ้าระบายตัวเนี้ยมันไม่มีแม่พันธุ์ไงคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีพันธุ์เต็มๆเลยนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับคือมาขโมยหมูโชว์แล้วกันเสียไป 14,000 ใช่มั้ยโอเคครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม